สวัสดีครับสำหรับกล้วยต้นนี้นะครับเป็นกล้วยหอมแคระพอดีเพิ่งแยกหน่อออกมานะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งติดต่อทางสวนเข้ามานะครับนี่ก็มีตาหน่อแล้วค่อนข้างสวยนะครับกล้วยหอมแคระกับกล้วยหอมเตี้ยนะครับมีความแตกต่างกันเวลาซื้อก็ต้องสอบถามทางผู้ขายนะครับหรือว่าทางสวนให้ชัดเจนนะครับการใบของกล้วยหอมแคะเขาจะค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูส่วนกล้วยหอมเตี้ยเนี่ยการใบเขามันจะยาวกว่านะครับความสูงของกล้วยหอมแคะก็อยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับตอนเขาแทงปลีออกเครือมาก็ไม่สูงนะครับสำหรับกล้วยสายพันธุ์นี้ประมาณสักเม็ดกว่าๆถ้าอยู่ที่ร่มนะครับค่อนข้างสวยนะครับสำหรับหน่อนี้